โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ตลาดเทิดไทยนะครับมาวันนี้มากับมาดีเว้ยก็ไปเจอเมนูหนึ่งก็คือปูไข่ดองที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับพี่จะไปซื้อแล้วก็ไปชิมให้น้องดูว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยที่เขาบอกหรือเปล่านะครับผมเราไปดูปูไข่เลยมีแต่ตอนนี้ปูมีไข่เขาไม่โคตรสวยอะค่ะค่ะ120ค่ะมาดีมา460องศาเซลเซียสอ่ะ460เลยมาดีฮะปูไข่ดองเขาไม่ได้ปูดองไข่ลอยเวนตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยดูนี่นี่นี่ได้แล้วครับปูไข่ดองนะผมโอเคปูไข่ดองได้แล้วค่ะกันเดียวนะคะได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะผมตอนเราชิมเลยไปโอเคโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็จะมาทำปูเอ้ยเราก็จะทำน้ำจิ้มปูไข่ดองนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาตำกันเลยดีกว่าดูในแล้วก็ใส่พริกไป 3-4 เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมรากผักชีครับแล้วใส่พวกผงนัวไปด้วยโอเคมีมีเวลาตำต้องอย่ามองนะครับเดี๋ยวมันเข้าตาแต่ถ้าน้องจะมองพี่ก็ได้ครับตอนนี้พี่ก็ตำพริกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ถ้วยไว้นะครับแล้วก็พี่ก็ใส่พวกน้ำปลาน้ำตาลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายตะกร้องคุณชลาอยู่ครับก็เลยใส่ไปนะครับแล้วก็คนๆไปก่อนนะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาใส่เมื่อกี้มะนาวบีบไปแล้วเนี่ยครับเนี่ยร้อยบีบเรียบร้อยครับผมเนี่ยไปแล้วก็จะมาใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมผักชีแล้วก็โรยฮะวิธีโรยก็เนี่ยผมค่อยๆโรยฮะใส่หมดเลยดีกว่าเนาะใส่หมดเลยครับผมนี่ไปนะครับแล้วก็คนครับแล้วคนเลยครับน้ำลายแตกคนไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมนะครับว่ารสชาติมันเป็นจะใดครับโอเคเผ็ดตอนนี้เผ็ดนะครับผมเราจะใส่มะนาวดีกว่านะครับขาดมะนาวใส่มะนาวลงไปอีกครับเพราะว่ามันขาดเปรี้ยวครับเสร็จแล้วคนครับผมวีใส่มะนาวเพิ่มแล้วชิมก่อนโอ้โคตรแซ่บเลย oh, no. ไปเผ็ดด้วยเยอะกูแม่งทำเผ็ดแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปราดใส่ปูไข่ดองนะครับโอเคไปดิวางตะกร้องแม่ง โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาชิมปูไข่ดองให้ดูนะครับผมเอ้ยปูไข่ดองนะครับดูดิมันแบบว่าสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักปูไข่ดองนะฮะใส่ถ้วยครับโอเคมาก็เอาสักตัวหนึ่งนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นกระดองมานะครับนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะน้ำลายแตกทีนี้เราก็ตามด้วยนี่ครับผมน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มนะครับนี่ราดเลยครับราดเลยครับผม
นี่ครับผมลาบไปแล้วฮะเราก็โกยโกยอุ้ยดูดิดูดิทุกคนมันเป็นแบบว่าเนื้อสีส้มโกยโกยนี่คือไข่มันนะครับไข่ในหลังมันสิ่งที่เราขาดไปคือผักนะครับโกยก่อนนะครับมับขออีกดีกว่าผมชอบเผ็ดเผ็ดดูครับผมมันแบบว่าละมุนนะฮะสุดยอดเลยอ่ะคือมันน้ำจิ้มเนี่ยมันไปตัดคาวแต่ไม่รู้สึกคาวเลยนะปกติผมคิดว่ามันแบบจะคาวๆโอเคสุดยอดเลยชุดนี้เนี่ยแค่200เองนะครับไม่โดนน้ำจิ้มซะอีกเริ่มเผ็ดแล้วทุกคนน้ำจิ้มมันต้องเผ็ดเพราะว่าอุ้ยน้ำจิ้มมันต้องเผ็ดเพราะว่ามันจะได้ตัดคาวไปไงครับนี่เลยนี่ครับ200ก็จะได้ปูนี่ครับผมนี่เห็นป่ะจะเป็นปูเลยเรามาต่อกันด้วยตัวมันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอหักขามันก่อนนะครับโอเคเราก็หักไปเลยฮะนี่หักไปครับผมนี่อุ้ยกระดองมันดูดิมันแบบว่าใหญ่มากเลยครับทุกคนสุดยอดไปเลยครับหักครับผมจะกินตัวมันนะครับนี่หักขาไปก่อนฮะนี่นะครับตัวมันนะดูดิทุกคนดูดิสุดยอดไปเลยใช่ป่ะล่ะไปน้ำจิ้มครับผมราดลงไปครับผมราดเยอะๆหน่อยฮะมันจะได้ดับคาวอร่อยว่ะน่าเลยครับผมสุดยอดเป็นว่าผ่านไปซื้อแดกได้พวกมึงอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปย่างพวกกุ้งพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับผมไปจุ๊บๆโอเคครับผมทีนี้เราก็มาทำการย่างอาหารทะเลนะครับเป็นมื้อที่มารีนะครับผมเลี้ยงนะมารีเลี้ยงนะครับสุดยอดเลยป๋ามารีนะครับก็เรามาดูครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ดูอันนี้นะครับนี่สีขาวเนี่ยนี่นะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าปลาหมึกทะเลอันดามันครับผมมันจะอยู่ในน้ำลึกประมาณ 2-300 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าปลาหมึกอ่าวไทยน้ำลึกครับไปนี่จะเป็นกุ้งอันดามันครับกุ้งที่เห็นอยู่เนี่ยกุ้งอันดามันก็อยู่ในน้ำลึกเหมือนกันครับ 2-300 ล้านเมตรนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ากุ้งน้ำลึกกับปลาหมึกน้ำลึกจะอร่อยแค่ไหนครับโอเคไปเดี๋ยวรอเลยมาครับทุกคนสุกแล้วนะเมื่อกี้มีนหันให้พี่แล้วนี่ปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกกล้วยเว้ยมาน้ำจิ้มแบบกลมกล่อมมากเลยน้ำจิ้มที่พี่ทำอ่ะสุดยอดครับผมเสียงที่ดังมานี่ก็คือเสียงมารีนะครับสตรีมเกมอยู่ครับมานี่กุ้งเลยเวลาผมกินกุ้งเนี่ยกุ้งน้ำลึกเนี่ยผมจะแกะแค่กระดองมันหน่อยนะครับนี่อันนี้ผมไม่แกะผมจะกินเพราะมันเป็นแคลเซียมทำให้กระดูกเราแข็งแรงนะครับจิ้มหัวก่อนจะขอขาหน่อยครับนี่ดูดินี่มันเรียกว่ามันหัวกุ้งจิ้มไปครับยอดนี่เนื้อดูโอ้โหดูเนื้อดิโอ้โหสุดยอดไปเลยต้อยครับต้อยครับผมมาสุดยอดครับผมน้ำจิ้มแบบว่าโคตรแซ่บเนื้อกุ้งแบบนุ่มๆสุดๆเลยโอเคงั้นผมขอตัวไปกินก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนนี่นะครับบ้านมาลีไม่มีที่คีบกูต้องใช้ตะเกียบมาย่างเนี่ยโอ้โหดูวิธีการนะครับผมดูดิย่างไหมสุกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องโอ้โหดูดิโอ้โหกุ้งครับผมกุ้งน้ำลึกนี่โอ้โหไหม้ด้วยอ่ะนี่ไม่สุกนะครับนี่ปลาหมึกครับผมปลาหมึก
ร้อยอุปกรณ์มึงดีมากมารีดูดิ โอเคครับผมไป